คือในงานอันยิ่งใหญ่ของท่านพระราชทานเพื่อนสรีระขององค์หลวงปู่อธิโลมนั่งพุทธมีสูงใสค่ะท่าน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 อายุในทักแฟนผู้ร่มเงินกระเด้อว่าเจ็ดสิบปีจ้ะเนี่ยเด้อแล้วมันจะเข้าไปเนาะนี่มาดีจ้าวันที่สามพันแล้วมาท้าวายธรรมิโนกชิตวานิโนชันติเนสังโฆสาวาสิโนเจ็ดสิบปีพระที่สามกรกฎาคมจะเกิดครับสำหรับลูกหลานที่ถือผ้ามาล่อชุดนั้นแล้วก่อนครับแล้วชุดนั้นเขาไปคอยเข้าไปเทระซีเทระซีครับเทระซีคนพระครูองค์เฒ่าพุทธาพุทธเฒ่าสองพุทธเฒ่าก่อนรอมาบอกมาโบกมาเบิดพุทธมีรับผลรอเห็นจะได้จังสิ่งไม่รับเอาพุทธาไปก่อนครับเอาพุทธาไปก่อนครับท่านพระครูองค์เฒ่าเคยไปยุ่งคุณตาในเรื่องเคยไปยุ่งคุณตาในคุณไปถวายผ้าเพื่อแบบเป็นพ่อธนาเขาไม่ว่าเคยจับคอเขาไงเคยจับพูดถึงคุณนางในคุณตาแต่เขาเก่งไม่คุณตาได้มากเพราะว่าเป็นไม่เหตุผลก็เพราะยังไงเขาครับคุณครับคุณพ่อก่อนคุณตาข้าเพื่อนับถืออบรมปู่เพื่อนมาแต่เมื่อเพิ่นแต่ไม่เห็นเหตุผลเทพบุตรก็ได้บุตรดื่มนะครับเทพบุตรก็ประคองสบายใจท่านพระผู้ของเราเป็นผู้เป็นพระองค์มานาวิบุตรเป็นการเดินทางเองสามท่านพระผู้ของเราเป็นผู้ส่วนต่อที่คนยังหมดหมดเปลือกพระผู้ของเราเนี่ยผมเฮ้ย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 ก็ได้รับทุกข์ทุกข์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 ก็ได้รับเจตมานิโนชันติเตสัมภูปัสสะโภสุขโขเราพ้นหนักเนี่ยคือเราผ่านเอาละเมื่อพวกผู้ติดตาหน้าเมืองไทยเอาภาษีดัตนาไทยเป็นหน้าหูมันเปิดแทนปาทังพอผิดถึงดวงนำทำจังจังโคเอาสมุนไปทั้งเดือดตัวเดือดตัวเจ้าแล้วก็เอาต้นโขงทำทำทำตรงเข้าตรงกลางใส่ได้ตัวเดียวบอกไปแล้วเต้นบนเข้าดวงนี่มาเจ้าท่านว่าคนนี้ลูกศิษย์ผู้งานใหญ่ต้องภาษาละทีมาแต่ละข้อง่ายหยกไกลข้อมูลผู้ที่ละมาแต่ละข้อได้หยกมาเอาบุญกับผู้บาอาจารย์มอบกับบุญทั้งหมดนี่แหละคือบารมีของหลวงปู่ผู้ใครเป็นไหนจะมาพอที่สองคนขึ้นมาบอกในท่ามใจเป็นทิพย์ที่พอใครเกิดไปในทุกข์น้องใหญ่ไหวให้ทั้งอุปกรณ์ปฏิบัติชุบทั้งน้ำพุ่งเลยพระวุฒิโยมอยู่แก่ตาลพอที่สามตกขึ้นก็บอกองค์พระถือโยกรณีนะยี่สิบว่าบวกอีก20เป็น140ถ้าลังมาหอดกับมังคารวาสมั่งบูชาผ่าเทพบุญเลยเหลือโถงรถไฟครับทั้งหลังนั่งไกลๆหรือทุตาก็ยากนะถึงเพื่อนคนนั้นไปตั้งหลังตั้งหลังที่ไต่ครับเกาหลีเขาจะว่าบางท่านมองไม่เห็นเธอที่มานั่งครับ
หรือท่านมานั่งอยู่บริเวณงานเที่ยงห้องอยู่นะครับว่านั่งเล่นเกมคิดอะไรทุกเกมจะว่าจะเลื่อนเสาเตะกับไปกับเป็นพ่อครับนี่ก็มันจะให้เกิดเสาเต็มก็ได้ครับนักก็มาอีกเสาเต็มเนี่ยจะเกิดงานมาเห็นน้ำจากน้ำข้างบนถ้าพร้อมไหมน้ำกระทั่งเลยว่างออกมาทั้งน้ำมันต้องดิ้นทั้งตรงกลางในตัวที่ออกมาไปเอาหวานตัวไหนนะมาเอาไปว่าใส่นะครับมันจะไม่รู้ถึงมากเอาได้กับใจให้บุญเหมือนนะครับแต่ทุกคนก็บูชาว่าเกิดมาในชาตินี้พ่อการพบพ่อองค์หลวงปู่การเดี๋ยวเขาจะเป็นลูกศิษย์ลูกน้องหลวงปู่ก็เป็นธรรมดาครับเขาบอกไม่บุญกุศลห่วงกันเพื่อนว่าเมื่อได้มาพ่อกันเอาเบิดทุกคนนี่ลูกศิษย์ลูกหาขององค์หลวงปู่มาพ่อกันมาก่อนด้วยกันกันเลยมาพ่อกันกันเลยมาเห็นบุญน้ำกันมาแต่ใส่เนี่ยพ่อหัวตาบอกว่ามาแต่ละข้อหน้าอยู่ที่บอกมาก็เจอตรงนี้เด้อปกติต้นหอมต้นเต่าเต่าหอมตอนนั้นเป็นหอมของข้าวนึ่งไปหรือว่าเขาตรงนี้สรีระสังขารของหลวงปู่พระครูสิริปริยัติธรรมดีจังหวัดปทุมเกษมเวลา22:00 น.หรือว่า16:00 น.ท่านนี้อยู่ในช่วงของเปิดโอกาสให้ญาติแห่งโยมพุทธศาสนิกชนนิสัยอนุสิทธิ์ในหลวงปู่ผู้ที่เดินทางมาจากทางไกลก็ดีทางไกลก็ดีมาร่วมความเพียรบุญความเพียรกุศลในโอกาสทุกท่ายเพื่อเปิดโอกาสให้ญาติโยมจนหอดเวลา15:30 น.ตอนนี้เวลาที่10:52 น.เป็นเวลาอีกประมาณ40 กว่า นาทีให้ญาติโยมได้มาร่วมบุญร่วมกันตอนหนึ่งนั่งที่ทางด้านหน้าอีกทางด้านหน้าเมนพิเศษถูกต้องมานั่งเห็นเอ๊ะบริเวณท่านี้ก็ได้ก่อนจะพิธีประกอบพิธีเข้ามาร่วมกันบริเวณทั้งเบิดศิษยานุศิษย์ลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่หลังจากพิธีพระราชทานก็เวลา16:00 น.วันนี้ถือว่าเป็นบุญบารมีที่หลวงปู่ท่านได้สร้างมาเป็นบุญกุศลคืนสำหรับจุดเพิ่มสำหรับประชุมเพิ่มจริงสำหรับประชุมเพิ่มจริงทุกทีอาเมนพิเศษเพื่อนจะมีเพื่อนจะมีมองจุดพิเศษมากที่ว่าเมื่อนี้เพื่อนพยานมันใหม่ผ่านงานมันใหม่เครื่องประดับที่นั่นตกแต่งงานใกล้ชาวงานกับจุดธรรมดาเพื่อนว่าทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายเมนพิเศษวันนี้จากจังหวัดหนองคายที่อยากโยมมาซิกุลาของหลวงปู่ทุกภาคส่วนมาเป็นเจ้าภาพร่วมกันทุกท่านทุกคนมาเป็นเจ้าภาพท่านหลายคนแต่ว่าที่เป็นเจ้าภาพแบ่งเจ้าภาพเล่นเจ้าภาพรองก็มีหลายท่านหลายคนแต่ว่าอนุโมทนาเจ้าภาพผู้ที่เป็นเจ้าภาพรักก็คุณโยมโดยการนี้กับพ่อความเมตตาพระสงฆ์ที่รักทั้งสี่รูปได้เมตตาพิจารณาภาพบางสกุลดังนี้นะครับรูปที่หนึ่งขอกราบนิมนต์เดชพระคุณหลวงปู่พระครูผู้เดิมธรรมกิจที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอวรินทรราชนักใหม่ทองสว่างรูปที่สองขอกราบนิมนต์พระครูอาสุวิหารธรรมจากคณะตำบลแสงสุขนักใหม่ทองสว่างรูปที่สามขอกราบนิมนต์พระครูวรานุกิจสมพลจากคณะตำบลวรินทรราชวัดวรรณวารีและรูปที่สี่ขอกราบนิมนต์พระครูปัญญาธรรมสถิตจากคณะตำบลโนนพึ่งขอกราบนิมนต์ทั้งสี่รูปเดียวกันขอรับครับนิมนต์หลวงพ่อขนาดนี้มันไกลหลายอันนี้มันขนาดกราบนิมนต์หายาเดียวประนมมือตั้งจิตตั้งใจน้อมใจสังรวมเอาบุญกุศลตรงนี้อุทิศเป็นทักษิณาและประธานกิจถวายปู่พระครูสิริปริยัติธรรมผู้ที่เป็นที่เคารพบูชาของพวกเราทั้งหลายครับ
จะทำมิโนโอปัจจิตวานิรุตันติเตสังโอปัสสโนทุกโขกราบขอบคุณในความเมตตาของพระมหาเถระพระเถระทั้งสี่รูปกับครบและขออนุโมทนากับคณะเจ้าภาพท่านด้วยพระศรีรัตนบุญเจ้าคณะอำเภอปริชาราชได้เมตตาพิจารณาผ้าไตรบังสุขุลขอกราบนมัสการขอรับครับโดยอาตมาภาพจะขอกราบอนุญาตในพระคุณ